มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนใครเจอแจ้งตำรวจทันทีสาวงงทำรถหายไปเมื่อ2ปีก่อนจู่ๆโดนใบสั่งส่งมาที่บ้านถึง3ใบเพจดังเพจหนึ่งได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ร้องทุกข์ของหญิงสาวเจ้าของรถรายหนึ่งที่ได้ทำรถเก๋งสีขาวหายไปเมื่อ2ปีก่อนแต่จู่ๆกับมีใบสั่งจราจรส่งมาให้ไปจ่ายค่าปรับถึงบ้านอย่างน่าแปลกใจโดยรายงานระบุว่าสาวเจ้าของรถ Toyota Vios สีขาวได้แจ้งความรถหายเอาไว้เมื่อ2ปีก่อนแต่จู่ๆก็มีใบสั่งถูกส่งมาที่บ้านถึง3ใบในข้อหาขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพจ Facebook โพสต์ข้อความระบุว่าสาวเจ้าของรถ Toyota Vios สีขาวทะเบียนคอระฆังงองู4300กรุงเทพมหานครได้แจ้งความรถหายเอาไว้เมื่อ2ปีก่อนแต่จู่ๆก็มีใบสั่งถูกส่งมาที่บ้านถึง3ใบในข้อหาขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดสาวเจ้าของรถได้ฝากบอกมาว่าหากใครพบเห็นรถคันนี้ให้แจ้งตำรวจได้ทันทีเหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ